ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เดินหน้าจัดโครงการ DigiCamp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปีที่2เชิญเยาวชนไทยทั่วประเทศผลิตคลิปวิดีโอสั้นความยาว 3-5 นาทีภายใต้หัวข้อ DigiCamp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อตั้งแต่วันนี้ถึง8พฤศจิกายนนี้ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 445,000 บาทโดยโครงการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อปีที่2ตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้ถึง8พฤศจิกายนจากนั้นจะมีการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศจำนวน30ผลงานเข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคเป็นเวลา5วันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้เทคนิคการจัดทำเนื้อหาในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้ในการผลิตสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตชิ้นงานเพื่อประกวดรอบที่2ระดับประเทศในเดือนมีนาคม2568ต่อไปนี้นะคะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะโครงการ DigiCamp ครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นโครงการค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อนะคะก็วันนี้ขอเชิญชวนแล้วกันเนาะอยากให้เด็กๆและเยาวชนนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการสำหรับเด็กมัธยมนะคะซึ่งอายุไม่เกิน18ปีค่ะโครงการนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คนค่ะมา 2,300 กว่าคนนะคะแล้วก็จากร้อยกว่าโรงเรียนทั่วประเทศไทยทั้ง5ภาคนะคะเป็นโครงการดีๆค่ะก็ในปีนี้ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะเข้าลองสมัครดูนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอะฮะแล้วก็ส่งมาสมัครกันเยอะๆค่ะซึ่งกลุ่มไหนที่ได้รับการผ่านการคัดเลือกเนี่ยค่ะจะทั้งหมด30กลุ่มนะคะก็จะมีการเข้าแคมป์5วัน4คืนซึ่งก็จะมีการสอนเทคนิคการทำถ่ายทำนะคะแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์จริงที่จะมาเล่าแล้วถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงมีเด็กๆหลายๆกลุ่มมาแลกเปลี่ยนกันค่ะก็เป็นโครงการที่ดีๆนะคะก็อยากให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการรับอย่างที่บอกค่ะเป็นการรับทั่วประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็จะมีคาราวานจากทีมงานของกองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยค่ะไปครบทั้ง5ภาคเลยนะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนให้มาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้กันค่ะค่ะอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยค่ะมีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อการสร้างสรรค์ยังไงบ้างก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้สื่อค่ะก็มีหลากหลายมากแล้วก็การที่เรามีโครงการนี้ก็จะได้สอนด้วยค่ะว่าสื่อแบบไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็สื่อแบบไหนที่มันสร้างสรรค์หรือไม่นอกจากตัวน้องๆเองเนี่ยที่จะได้รับความรู้แล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปถ่ายทอดให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยได้ทราบได้ทั่วกันด้วยค่ะสำหรับปี2นี้แตกต่างจากปีแรกยังไงบ้างก็เมื่อกี้นะคะท่านรองบอกว่ามีรางวัลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็รางวัลภาพรวมๆอ่ะค่ะก็กว่า 400,000 บาทนะคะแล้วก็ที่1ก็ 100,000 ที่2ก็ 50,000 2รางวัลส่วนที่3มีการเพิ่มรางวัลขึ้นนะคะแล้วก็รางวัลชมเชยก็แล้วก็คิดว่าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วคิดว่าน่าจะมีผลงานจากน้องๆเนี่ยส่งเข้ามามากได้รับการตอบรับมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยที่จัดไปเนี่ยคิดว่าจะมีการเข้าร่วมประมาณ 1,500 กลุ่มนะคะแต่ก็มาจริง 2,000 กว่าก็คิดว่าปีนี้น่าจะมาเยอะกว่าเดิมนะคะคาดหวังว่าจะมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็ในการทำแคมป์เนี่ยก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันที่เข้มข้นกว่าเดิมค่ะแรกเนี่ยต้องถือว่าได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมายนะครับเนื่องจากว่าเราได้ตั้งเป้าไว้เพียงแค่ 1,500 คนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมีน้องๆมาสมัครเยอะนั่นขนาดเราเพิ่งพ้นช่วงโควิดมาใหม่ๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องโควิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมอบรมกับเราเข้าค่ายเต็มที่เลยแล้วปีนี้นะครับก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของ AI literacy ด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้ในเชิงนวัตกรรมในเชิงเทคนิคนะครับแต่เรื่องของการนำเอามาใช้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ครับเพราะว่าคลิปความยาวที่เราได้ส่งมาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 3-5 นาทีเพราะนั้นเนี่ยต้องมีความกระชับครับแล้วการร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าสื่อสารออกไปให้ตรงประเด็นตรงจุดที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นของการสร้างสรรค์จากความสามารถเฉพาะตัวครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมเลยครับที่จะอบรมให้ความรู้ในเชิงเทคนิคในเชิงของการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความปลอดภัยและมีการสร้างสรรค์อย่างไรให้ปลอดภัยสร้างสรรค์อย่างไรให้เกิดความสามัคคีปรองดองครับอย่างเกณฑ์ในการคัดเลือกอะคะท่านรองระวังไว้ยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้โอเคในการคัดเลือกเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายนะครับในเรื่องหนึ่งในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของหมายถึงว่าเนื้อหาสาระในการถ่ายทอดในเรื่องของมุมกล้องการถ่ายทำนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบแสงสีต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบต่างๆที่ร้อยเรียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะให้น้ำหนักแบ่งกันไปตามสัดส่วนครับสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปีที่สองค่ะมีอะไรบ้างกิจกรรมปีที่2นี้ครับก็เริ่มจากการอบรมในแต่ละภูมิภาคเป็นจำนวน5ภูมิภาคนะครับเราก็จะไปอบรมภูมิภาคละ1จังหวัดเดี๋ยวเราจะดูว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นเนี่ยมีเยาวชนจากจังหวัดไหนมามากที่สุดนะครับเราก็จะไปลงที่จังหวัดนั้นนะครับการอบรมเนี่ยมีทั้งอบรมออนไซต์และก็ออนไลน์ใครที่เข้าอบรมไม่ได้ก็สามารถที่จะออนไลน์เข้ามาฟังได้แต่คนที่มาเข้าออนไซต์เนี่ยก็จะได้รับการเรียกว่าโอกาสในการทำเวิร์กช็อปณสถานที่อบรมด้วยก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้พออบรมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในการสร้างสื่อก็จะส่งสื่อเข้ามานะครับให้เราพิจารณาคัดเลือกพอคัดเลือกแล้วเนี่ยเราจะคัดเหลือ30ผลงานนะครับ30ผลงานเนี่ยก็แบ่งเป็นภูมิภาคละ6ผลงานนะครับ30ผลงานพอได้ภูมิภาค6ผลงานหรือ6ทีมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอบรมครับเป็นเวลา5วัน4คืนครับหลังจากนั้นก็จะเอา30ผลงานเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกให้รางวัลครับสิ่งที่กองทุนมุ่งหวังที่จะเห็นหลังจากที่แคมป์จบลงค่ะจากน้องๆอะไรครับแน่นอนครับเราจะหวังว่าจะเห็นน้องๆเนี่ยมีทักษะในการสร้างสื่อเพิ่มมากขึ้นรู้จักเทคนิคและที่สำคัญครับคือในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้ว่าสื่ออันไหนเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์รู้ว่าการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยต้องทำอย่างไรนะครับและที่สำคัญที่แฝงมาก็คือในเรื่องของเรามักชอบพูดในภาษาผู้ใหญ่ว่าเน็ตเวิร์คครับก็คือในเรื่องของการรู้จักได้เพื่อนใหม่นะครับรู้จักกันเด็กมาจากต่างภูมิภาคนะครับจากต่างโรงเรียนกันก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ร่วมมือจับมือกันช่วยกันสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างสื่อที่ดีออกสู่สังคมครับก็เชิญชวนน้องๆนะคะระดับชั้นมัธยมค่ะอายุไม่เกิน18ปีนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มาสมัครนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่8พฤศจิกายนค่ะ